สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับดร.อัมประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ทั้งงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนบริการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์พี่ป๊อกจะซื้อรถเหรอครับเนี่ยใช่ครับอาร์มพี่ว่าจะซื้อสักคันนึงอ่ะอาร์มมีแนะนำมั้ยแล้วพี่อยากได้แบบไหนล่ะครับง่ายๆครับก็ขับง่ายคล่องตัวประหยัดน้ำมันทนแล้วก็ที่สำคัญครับราคาไม่แพงโอ้ถ้ามาขนาดนี้อีโคคาร์ไปเลยครับแต่อีโคคาร์เล็กไปป่ะเพราะว่าเวลาไปเที่ยวกันนะพี่ไปกันทั้งครอบครัวเลยครับถ้าคนเยอะแบบนี้ก็ต้องรถยนต์อเนกประสงค์แล้วครับกว้างขวางนั่งสบายภายในออปชั่นเพียบแล้วพี่จะรู้ได้ไงครับว่ายี่ห้อไหนเนี่ยเขามีส่วนประกอบที่แบบทนทานอ่ะเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งก็จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานก่อนที่จะสามารถเอามาประกอบเป็นรถยนต์ได้ซึ่งในสวทช.เองเนี่ยก็มีบริการด้านนี้อยู่แล้วครับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTEC สวทช.ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล UN ECE R10 และ E-Mark โดยให้บริการทดสอบดังนี้หลอดไฟรถยนต์หลอด Daylight หลอด LED เซ็นเซอร์ติดรถยนต์โซน่าเรดาร์สายอากาศสำหรับรถยนต์ ECU สำหรับรถยนต์วิทยุติดรถยนต์ระบบปรับไฟฟ้าเช่นที่ปัดน้ำฝนเก้าอี้ไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ารวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้าโดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบจาก PTEC สามารถนำไปใช้ขอเครื่องหมาย E-Mark ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ส่งจำหน่ายต่างประเทศได้รวมทั้งส่งมอบให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ได้อีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหแจ๋วไปเลยนะครับแบบนี้พี่ก็มั่นใจได้ว่ารถยนต์คันใหม่ของพี่จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้มาตรฐานสากลแน่นอนครับและตอนนี้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยก็เติบโตเร็วมากนะครับเพราะสามารถผลิตเข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์ก็ได้และผลิตส่งขายไปยังต่างประเทศก็ได้ด้วยครับเรียกว่าการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อที่จะได้รับมาตรฐานสากลเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วถ้าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจอยากจะใช้บริการบ้างต้องทำไงครับง่ายมากเลยครับติดต่อเข้ามาขอใช้บริการได้ที่ www.ptech.or.th ครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook NASDA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.